แล้วทีนี้ก็มาถึงที่ทำงานของผมนะครับที่ Funky Villa ทองหล่อวันนี้ที่เห็นพอแปลกๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือเป็นการจัดอีเวนต์อย่างหนึ่งของทางร้านเขานะครับวันนี้มันจะเป็นแคมเปญสีทองดำก็คือว่า Funky Villa ครบรอบถึง6ปีแล้วตอนนี้เขาก็จะมีกิจกรรมแจกพิเศษให้กับแฟนๆตัวยงของ Funky Villa เขาก็จะเป็นตีงานสีทองสีดำอย่างเงี้ยแจกรถด้วยด้านนี้เลยครับในกิจกรรมก็จะมีตู้เล่นเกมนี่อลังการมากข้างในจะเป็นตู้เซฟขนาดใหญ่นะครับเอาไว้จับรางวัลเล่นเกมกันอะไรอย่างนี้แล้วก็เราจะมีภาพผู้โชคดีด้วยสำหรับคนที่เคยได้ของรางวัลไปแล้วหรือร่วมเล่นเกมแล้วอย่างนี้ครับเดี๋ยววันนี้พอดีมีงานของฟินด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่างานของฟินเป็นยังไงเรากำลังเตรียมงานกันอยู่เลยครับ We be raging round the clock Feel that bass around the block Feel that red cup to the top Birthday shots Doesn't matter who you are Look around we in the starsพอเราทำต่อมาเรื่อยๆอ่ะเรากลายเป็นคนที่รักสังคมกลางคืนไปด้วยละคือเรารักที่จะเจอเพื่อนๆสนุกกับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็เลยเกิดปาร์ตี้ที่2ที่แบ็คแรบบิทขึ้นมาก็เป็นกระแสมากๆเลยในช่วงนั้นคนมาเยอะมากเพราะว่าหลังจากที่เราทำอะไรด้วยใจรักแล้วอ่ะคนจะเริ่มหันมารู้จักเราละเริ่มรู้ว่าเราทำปาร์ตี้แล้วเวลาที่เราทำปาร์ตี้เราก็จะคอยบอกข่าวสารกับเพื่อนๆเพื่อนๆจะเริ่มมากันแล้วเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นมาได้เป็นปาร์ตี้ที่2ก็หลังจากนั้น3 4 5 6ก็เกิดขึ้นมาเองจนเป็นฟินโซซิตี้ทุกวันนี้ทีมงานสีขาวเนี่ยเราจะรวบรวมผู้หญิงสวยๆมาแต่งตัวสไตล์แบบเจ้าหญิงกันเดี๋ยวเราจะแจกมงกุฎให้กับผู้หญิงที่สวยๆด้วยงานนี้ตอนแรกผมคิดหนักนะว่าถ้าเกิดเราทำขึ้นมาเราจะคิดเองเองหรือเปล่าเราจัดปาร์ตี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับปาร์ตี้อื่นหรือเปล่าปาร์ตี้ที่มันไม่ประสบความสำเร็จปาร์ตี้ที่คนไม่มาที่ร้านว่างอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วก็ได้ทำเป็นเว็บไซต์แหละเว็บไซต์แล้วก็เป็น Facebook Fanpage ขึ้นมาสะสมคนก่อนจากการไปติดตามปาร์ตี้ต่างๆก่อนให้คนที่ปาร์ตี้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยรู้ว่า Fin Society อ่ะมีแฟนเพจแล้วนะแต่ยังไม่มีงานปาร์ตี้เป็นของตัวเองทำมาสักพักนึงเลยครับประมาณ3เดือนเราออกไปตะเวนถ่ายภาพรู้จักคนต่างๆอะไรต่างๆทำให้เขารู้ว่าเราคือฟินโซซิตี้ที่กำลังจะมีปาร์ตี้เองในอนาคตจนกระทั่งเราเกิดปาร์ตี้เองขึ้นมาครับพอต่อมาแฟนคลับก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆคือเหมือนกับคนที่เคยมางานแรกแล้วมางาน2พาเพื่อนมาด้วยเพื่อนมาแอดแฟนเพจเราเงี้ยครับมันก็จะเป็นเครือข่ายไปอย่างงี้เรื่อยๆคือในกฎของการปาร์ตี้ครับมันสามารถจะแต่งได้หมดทุกอย่างแหละแต่ว่าอารมณ์แบบผู้หญิงเยอะนะเขาก็อยากจะสวยอยากจะเด่นที่สุดในงานอะไรอย่างเงี้ยฮะก็งานที่เกี่ยวกับเจ้าหญิงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีจะมากเท่าไหร่เงี้ยรอบนี้เราเลยจัดให้เป็นงาน Snow White Party ปาร์ตี้ที่เป็นกระแสมากที่สุดของผมเนี่ยคือปาร์ตี้สูตรติดดอกล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยคือคนอื่นวัดด้วยอะไรผมไม่รู้นะแต่ผมวัดจากภาพรวมจากความรู้สึกของคนที่มาจากกระแสตอบรับหลังงานประกอบกันหลายอย่างมากผมรู้สึกว่างานนี้แหละที่คนอยากให้เกิดขึ้นที่สุดผมก็เลยคิดว่างานนี้แหละน่าจะมีคนมาเยอะที่สุดแล้วก็สนุกที่สุดด้วยเพราะเราเริ่มมีการเอาเกสต์ดีเจเข้ามาก็คือดีเจฟ้าสังเข้ามาในฟังกี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของฟังกี้เลยที่มีเกสต์ดีเจการดีไซน์เนี่ยตัวละครหลักของงานนี้ก็คือคนคือเจ้าหญิงแล้วก็ผีเสื้อสีขาวผีเสื้อสีขาวจะหมายถึงว่าความสะอาดความบริสุทธิ์ความเป็นเจ้าหญิงอย่างเงี้ยครับออกมาเราจะตกแต่งงานเนี่ยให้เป็นสีขาวเกือบทั้งหมดเลยโดยเฉพาะในโซนของการถ่ายรูปนะครับแล้วก็จะมีโซนกิจกรรมอยู่ตรงนี้ปกติแล้วงานฟินเนี่ยจะประกอบด้วยแบ็คดรอปหลักเนี่ย4อันนะครับแล้วก็จะมีโลโก้งานอันนึงอันนี้ถ้าเกิดคนมาบ่อยๆจะรู้เลยว่าจุดถ่ายรูปของเราเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แต่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆงานสีแดงก็จะเป็นสีแดงหมดเลยทั้งอันนะครับแล้วก็งานนี้มีใหม่นิดนึงตรงที่มีกระจกแล้วก็แปะตัวโลโก้เนี่ยจะมีพ็อปขึ้นมาใหม่ๆตลอดถ้าเกิดชีวิตเนี่ยยังเพราะว่า
ผมบอกเลยว่า4งานที่ผมทำเนี่ยไม่ใช่งานที่ให้ความมั่นคงกับชีวิตผมเลยคือเป็นงานที่ผมอยากทำอยู่ผมใช้เวลาที่ต้องเรียกว่ายังอายุน้อยนะตรงเนี้ยทำอะไรที่อยากทำก่อนดูทุกอย่างบนโลกใบนี้ว่าอะไรที่น่าทำบ้างไม่ใช่ว่าคุณเกิดมากับบ้านที่ขายเหล็กแล้วคุณต้องขายเหล็กมันอาจจะมีงานอื่นๆก็ได้ที่คุณรักด้วยและให้ความมั่นคงกับคุณด้วยนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นคิดว่าทำอะไรต่อไปผมก็ถ้าเกิดผมมีเวลามากกว่านี้นะผมจะบริหารเวลาให้มันเหลืออีกสักอย่าง2อย่างอยากทำเพิ่มอีกสักอย่าง2อย่างงานที่มันไม่เสียเวลาผมมากอะไรอย่างเงี้ยยังอยากจะศึกษางานอื่นต่อผมอยากจะฝาก1งานของผมซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นงานหลักแล้วก็คือ Fin Society นะครับแฟนเพจเข้าได้ที่ www.facebook.com/finsociety นะครับ finsociety ติดตามผลงานเก่าๆก็ได้ที่แฟนเพจนี้เลยสำหรับฝากคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยต้องมาร่วมงานให้ได้เลยเพราะว่างานคราวหน้าของเราเนี่ยเป็นงานทีมงานโสดอีกเหมือนกันนะครับอยากจะให้มากันสำหรับคนที่จะผิดหวังเรื่องความรักหรือเพิ่งอกหักมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปท้อแท้ชีวิตและนี่คือเรื่องราวของแนวทางการจัดงานปาร์ตี้ที่กำลังเกิดขึ้นมากมายตามสถานบันเทิงต่างๆเพื่อสร้างการพักผ่อนอีกรูปแบบหนึ่งของสังคมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนุ่มคนนี้เป็นผู้หนึ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นด้วยแนวคิดด้านธุรกิจแล้วเขายังสามารถใช้มันสร้างเครือข่ายในด้านการตลาดเพื่อเติมความฝันให้เต็มเร็วยิ่งขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าการพบเจอบุคคลมากหน้าหลายตาหลากอาชีพยิ่งทำให้โลกแห่งความคิดเปิดกว้างมากขึ้นหวังว่าแนวคิดของหนุ่มนักจัดปาร์ตี้คนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคนแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4:00 นเป็นต้นไปทางช่อง True Vision 26และ31กับ Block A Entertain Jubilee